คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมเมื่อสักแบบเดือนก่อนเนี่ยก็คือไปร่วมงานไปทำงานจิตอาสาเป็นแบบว่าเป็นงานบุญน่ะเวลาทำบุญเนี่ยมันก็จะได้ผลบุญแบบบางทียังไม่ต้องรอถึงชาติหน้าจริงๆทำแบบทำชาตินี้ก็ได้ชาตินี้จริงๆเพราะว่าไปทำบุญให้กับโรงพยาบาลรามามาแล้วก็ได้ผลบุญเป็นความรักเลยอ่ะคือน้องที่เราแบบไปรักด้วยเนี่ยดีมากอ่ะเพราะว่าเป็นหมอแบบเป็นหมอฉุกเฉินแล้วคือเราดำเนินชีวิตด้วยความเสี่ยงตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วพร้อมที่จะตายในทุกวินาทีคือการที่มีน้องมาแบบดูแลเนี่ยนี่คือผลบุญของแท้เลยอ่ะนี่ผลบุญของฉันน้องพี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้หล่อขึ้นอีกแล้วว่ะขอบคุณครับตอนนี้ผมไม่ใช่หมอฉุกเฉินเป็นเหมือนผู้ช่วยแพทย์ฉุกเฉินก็มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนคืออาชีพที่ผมจบมาจะเป็นเนี่ยก็คือพาราเมดิกหรือว่านักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์อ๋อเหรอไปกับรถแอมบูเลนส์อ๋อสมมติจะเป็นแบบสัตว์หนักอย่างเงี้ยจะเป็นเธอที่ใช่แล้วจับเราขึ้นเปรงอย่างเงี้ยก็ช่วยชีวิตตรงนั้นให้ได้มากที่สุดครับเข้าโรงพยาบาลใครชอบใครฟอดเช่นแบบนี้สมมติถ้าพี่แบบหัวใจหยุดเต้นต้องทำยังไงจริงหรือเปล่าที่ครับถูกไหมครับเอามือข้างที่ถนัดลงก่อนนะฮะแล้วก็อีกข้างนึงประกบแล้วก็เหยียดตรง90องศาครับไม่ครับโน้มตัวลงมาข้างหน้าใช้แรงจากลำตัวลงนะครับครับผมก็กดลึกประมาณ 5-6 เซนครับผมเร็วจะไปโอ้โหเร็ว100-120ครั้งจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าที่ตอนนี้แบบเวลากดเขาต้องให้ร้องเพลงไปด้วยเขาต้องจับใช้จังหวะเพลงไปด้วยครับเป็นสมัยนี้ก็เป็นคุกกี้เสียงไทยเห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมบางคนมาหัวเราะในเวกอัพชนีกูว่าอ๋อผมก็ดูอยู่เมื่อก่อนร้องสุกันทะเลาใช่แล้วก็มีจังหวะหัวใจพี่บี้เหรอตัดไม่น่าใส่จังเลยอ่ะพี่บอกเหมือนก็น่าใส่ป้าเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปทำอาหารให้ทานกันเราจะทำอาหารจะเป็นสไตล์เกาหลีนิดนึงก็คือวันนี้เราจะขึ้นไปกินเหล้าโซจูทั้งหมด26ขวดให้เราเมาจนไม่มีสติคุยไม่รู้เรื่องเลยคุยไม่รู้เรื่องตาอับตาขึ้นไปปกติเวลาถ้าเราอยู่ที่หออะไรเงี้ยเรากินอะไรอ่ะหรือไม่กินเลยกินครับกินก็พวกอาหารตามสั่งอะไรครับเหรอสั่งจากไหนก็มีแบบร้านใต้หอบ้างเหรอแล้วไม่อร่อยเหรอเขาใส่ผงชูรสหรือเปล่าก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันกินเสร็จแล้วก็คอแห้งอย่างเงี้ยแล้วเมนูมันก็จะซ้ำๆถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากันนั้นเลยอาหารที่เรามักจะกินกันในหอเนี่ยแบบเช่นอาหารที่มันอุ่นด้วยไมโครเวฟได้เพราะไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยเอามาอุ่นกินเฉยๆจริงมันก็อร่อยนะแต่มาจุนธรรมดาไปวันนี้เลยจะมาทำเป็นไส้กรอกรมควานผัดซอสปักปอกกี่นะจ๊ะไปทำกันมาให้หน่อยสิเอาลงมาข้างหน้าพี่ไม่เอาสิพี่ถือมีดจะหันมีดอยู่นะโอ้ยถ้าผมตายด้วยน้ำมือพี่หม่อมแปมผมก็ยินดีครับผมเชียบเราอะอยากตีด้วยท็อปพี่เลยเนี่ยดูสิอ่ะวันนี้เราจะมาเปิดสัมผัสความหอมอร่อยกับไส้กรอกรมควันเบคทาโกรอร่อยใช่สัมผัสไหนก็โดนกันนะฮะกับนี่ไส้กรอกรมควันซึ่งของแท้ต้องมีรูปพี่โป๊กอยู่ตรงมุมตรงด้วยนะคะนี่ก็คือเครื่องคราวทั้งหลายแหละที่ต้องใช้นะคะวันนี้ทำไมใหญ่ขนาดนี้อะไรนะคะทำไมใหญ่ขนาดนี้ต้นหอมต้นหอมเราเอาไส้กรอกรมควันเบทาโกรนะคะไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะเป็นเวลา 30-45 วันนะคะวินาทีครับเริ่ม30วินนี่ดูสิรูปทรงมันยังสวยเลยใช่แค่ฉีกซองก็จะหอมกลิ่นรมควันจากไม้บีชนี่กัดเข้าไปก็กรุบกรอบอร่อยทุกคำนี่แต่อยากจะให้ดูตรงนี้ดูนะ1 2 โอ้ได้ยินเสียงปะเสียงมันดังเหมือนกระดูกเรายืนให้กำลังใจแล้วตรงนี้จะได้เปิดเพลง Dream Sum จากเรื่องเ
ตอนที่เจอเราหนแรกก็แบบชอบเราเลยป่ะเอาไว้รักเลยครับเสร็จแล้วอ่ะประมาณนี้มันน่าจะอร่อยแล้วล่ะแล้วเสร็จแล้วก็ใส่ไส้กรอกลงไปอีทังเมยาตินังโฮนตูสุกิตายะคาตุยะเตโยหลังจากนั้นเราก็โรยงาซึ่งมีคั่วมาแล้วเรามีต้นหอมญี่ปุ่นอยู่เราทำยังไงกับมันดีนะตัดไหมครับตกแต่งยังไงตัดไปเลยวางไปอย่างนี้เลยนี่ก็คือไส้กรอกรมควันเบทาโกรผัดซอสต็อกบ็อกกี้ค่ะเนี่ยครับอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยคือเอามาผัดกับซอสอย่างนี้แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ยังคงเอกลักษณ์ของไส้กรอกรมควันเบทาโกรก็คือเนื้อสัมผัสยังกรุบกรอบอยู่นะครับใช่ครับหอมกลิ่นลมควันจากไม้บีชถูกต้องจริงๆเอาไปทำได้ตั้งหลายอย่างเราเลยเลือกที่จะมาผัดกับซอสขอจวให้ทั้งที่นะคะกับไส้กรอกลมควันผัดปลาต๊อกปักตี